ทำไมคนแรกนะฮะน้องบอสน่ารักไหมแกก็ไม่ตอบน้องบอส AF7 บ่นเรื่อง BTSครับเรื่องที่อยากบ่นในวันนี้ครับก็อยากจะบ่นเกี่ยวกับ BTS ครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรครับแต่ว่าเป็นความไม่พอใจของส่วนบุคคลเองเพราะว่าเวลาเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆตอนกลับเนี่ยคนมันจะเยอะไปไหนครับคือรถไฟฟ้าก็ถี่ให้เราแล้วนะคือคนเยอะมากครับผมแบบขึ้นไปเนี่ยบางทีต้องรอแบบ2ขบวน3ขบวนจนกว่าเราจะได้ขึ้นแล้วแบบเป็นปากกระป๋องใช่แล้วแบบขึ้นไปก็ใช่ว่าจะได้ยืนสบายไปประตูข้างหลังหนีบอยู่เงี้ยครับผมนี่แหละเรื่องที่จะอยากระบายครับเรื่องที่อยากจริงเรื่องที่อยากระบายคือรถไฟฟ้าคนเยอะจะเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมเคยเจอเจ๊มีข้อแนะนำว่าขึ้นไปอยู่บนหลังคารถไฟฟ้าจะบ้าหรอมันก็น่ากลัวคือถ้าเป็นช่วงของสถานีสยามเนี่ยคนจะแน่นมากนะครับแล้วยิ่งช่วงรัชอาวช่วงเช้าแล้วก็ช่วงคนเลิกงานเนี่ยคนจะเยอะมากฉันว่าไซส์เธอเนี่ยขึ้นเยอะเลยไม่แล้วนอกจากคนเยอะถูกละอีกหนึ่งส่วนแล้วใช่ป่ะพอเข้าอยู่ในรถไฟปุ๊บนี่เลยเจอพวกสเมลเวลข้ามอ่ะคืออะไรคือพวกที่มีกลิ่นแรงโอ้โหนะไม่อยากจะนึกสภาพเลยหมดคำจะบรรยายจริงนะคะไม่เป็นไรมันเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะนอกจากว่าถ้าเกิดคุณไม่พอใจรถไฟฟ้าคุณก็ไปขึ้นรถเมย์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าซื้อรถยนต์ส่วนตัวไปถ้าเกิดเป็นรถเมย์เนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่าเร็วกว่าหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไรนะฮะเหล่าศิลปินดาราถ้าเจอไมค์แมงโก้ทีวีแบบนี้ที่ไหนนะฮะสามารถกวักมือเรียกได้เลยเราจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คุณได้บ่นได้พูดฮะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเราไปเมนวิจารณ์แฟชั่นของดารากันค่ะ